ฮัลโหลโอเยสวัสดีครับดีรับสู่การสอนการสอบไม่เรียกว่าสอบดีกว่าเรียกว่าการรับไวรัสประจำประเทศสามิกิซิตี้นะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อพวกคุณเข้ามาสู่ประเทศนี้แหละนี่แล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นห้องหัวใจนี่เนาะก็คือให้อ่านตามเนี่ยครับเนี่ยประกาศถึงผู้เข้าประเทศใหม่นะครับไม่แก้ชื่อสตรีมนี่คือเป็นข้อหลักๆกันเนาะสำหรับคนที่ก่อไวรัสแล้วยังไม่ได้รับไวรัสนะครับให้รอนะครับไม่ต้องทักส่วนตัวมาเนาะอายุ Discord นะครับและสตรีมนะครับต้องมากกว่า15วันขึ้นไปนะครับแล้วก็อายุเกิน15ปีนะครับจะไล่แอดให้นะครับไม่ต้องแท็กอะไรก็ตามนะครับหากอายุไม่ถึง15ปีนะครับรอคนมายืนยันก็คือห้องรับรองคนตรงนี้เนาะแจ้งคนแอดไว้ได้เลยอาจจะแจ้งว่าแบบคือทักบอกเพื่อนอะว่าเอ้ยมึงรับรองกูหน่อยเนี่ยกูอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมาเล่นนะครับก็คือให้เขาทักมาเนาะแต่คนที่ยืนยันได้นะครับต้องเล่นภายในประเทศสามัคคีแล้วอย่างน้อย 3-4 อาทิตย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูตัวอย่างการกรอกแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็ส่งยืนยันเนี่ยยืนยันสาธารณะเนาะถ้าคนทราบนะครับสำหรับใครที่กรอกวิดแล้วหากได้วิดแล้วเข้าเมืองแล้วทำผิดกฎไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตให้อ้างว่าไม่รู้กฎหรือไม่ทราบว่ามีกฎข้อนี้ให้ทุกคนไปอ่านกฎของประเทศนะครับกฎตำรวจกฎแพทย์กฎช่างเดี๋ยวมีกฎสภาไม่ได้แก้เนาะส่วนใครที่ยังไม่ได้ใส่ลิฟต์โปรไฟล์ออนไลน์ OC นะครับก็ขออนุญาตยังไม่ให้เอเวอริสต์ไว้ก่อนนะครับเนาะก็คือหลักๆเนี่ยก็คือเราเน้นที่ว่าเอเวอริสต์เนี่ยเราจะขอเป็นโซเชียลมีเดียจริงอะเนาะแล้วก็ต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับคือเราต้องทำการตรวจสอบใบหน้าเนาะว่าอายุคุณผ่านเกณฑ์หรืออะไรแบบนี้ไหมเพราะบางทีเนี่ยเราเจอบางครั้งอะครับกรอก IC มาแป๊บเดียว3 วันนี้สร้างเรื่องเลยนะครับแล้วก็เห็นไปนั่งดูประเทศอื่นเนี่ยในเครืออะไรแบบนี้ก็คือสร้างเรื่องทุกประเทศพร้อมๆกันนะครับเออแล้วจะได้แบบแบนทุกตัวเนาะนะครับก็วิธีการกรอกครับกดไปที่หน้านี้ครับก็คัดลอกสิ่งนี้มาครับเอาออฟคาแรคเตอร์ IC OC ที่มันไว้ให้กรอกเนี่ยก็มาลงห้องกรอกข้อมูลครับก็แค่แปะลงไปชื่อเล่นชื่อแม็กอะไรผมชื่อแม็กนัมใช่มั้ยก็กรอกไปแม็กนัมบาบาบาอายุ24อะไรแบบเนี้ยเพศชายเนี่ยแล้วก็แท็ก Discord ตัวเองก็แค่แท็กผมมันแท็กได้ทุกคนหน่อยดิแป๊บนึงเนี่ยผมก็แท็กตัวเองไปอะไรแบบนี้ลิงก์โปรไฟล์สตรีมง่ายๆครับกดมาที่โปรไฟล์สตรีมตัวเองครับโปรไฟล์ครับรอสักครู่ครับกดที่โปรไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดที่คัดลอกไปเลยวะเนี่ย copy page URL ครับแล้วก็แปะอ้าวเชี่ย copy page URLแล้วก็แปะเอ้าทำไมแปะไม่ได้วะมันก๊อปเพจ URL แล้วมันก๊อปไปทำไมมันก๊อปไม่ได้วะสักครู่นะจ้าแดกแดกมึงเสือกวิวซอสโค้ดได้แต่มึงเสือกไม่ให้กูก๊อปปี้ URL เพจนี่นะก๊อปได้แล้วก๊อปแล้วก็มาแปะแค่นี้ครับโปรไฟล์ลิงก์โปรไฟล์ยืนยันตัวเองก็เอาเป็นอะไรก็ได้ครับให้มันเห็นหน้าตัวเองสักเล็กน้อยอ่ะเนาะอย่างของผมเนี่ยผมอาจจะเป็น Twitter ตัวเองอะไรแบบนี้ครับก็คือขอให้มันเห็นเป็นใบหน้าแบบยืนยันตัวอะไรแบบเนี้ยเอาให้เห็นใบหน้าสักเล็กน้อยก็ยังดีนะครับแล้วก็แบบพวกสามารถดูเป็นโปรไฟล์ที่อยู่ระยะเวลานานอย่างเช่นผมสร้างตั้งแต่มกราคม12เนี่ยก็แค่มาแปะนะครับชื่อเล่นใน IC ชื่ออะไรอ่ะผมก็ชื่อแมกนัมอีแวนครับอันนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะก็แมกนัมไงง่ายดีนะครับอายุเท่าไหร่ในเกมก็อายุ30ก็ได้50ก็ได้แล้วแต่ของเรานะครับที่เราจะสร้างตัวละครขึ้นมานะเป็นเพศอะไรเพศชายอะไรแบบเนี้ยก็กรอกไปเป็นชอช้างก็ได้ไม่ว่ากันนะครับอุปนิสัยอะไรบทบาทนิสัยก็กอกไปเฉยนะครับขอให้มันแบบเนี้ยคนธรรมดาเงียบๆเรียบๆอะไรคนที่มีความรักดีคือเอาจริงๆเราดูแค่หลักๆครับเราจะดูแค่นี่ครับผมจะดูแค่อายุเนี่ยครับดูลิงก์สตรีมเนาะแล้วก็ลิงก์ยืนยันตัวตนแค่นั้นเองเอาจริงคือเมื่อกดเข้าไปเนี่ยขอให้มันไม่ใช่แบบมีเป็นอักขระพิเศษหรือเป็นรูปหัวจงหัวใจรูปภาษาญี่ปุ่นอะไรเนี้ยครับมีรูปดอกไม้บนชื่ออะไรเนี้ยคือเมื่อเข้าไปในประเทศแล้วครับมันจะเห็นเป็นชื่อบล็อกนะครับก็เลยต้องให้เป็นชื่อตามที่เขียนไว้ครับว่าต้องเป็น
อะไรอ่ะชื่อสตรีมต้องไม่มีภาษาไทยต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นแนะนำให้เป็นชื่อ IC อะไรแบบนี้เนาะห้ามมีตัวอักษรพิเศษห้ามคำหยาบคายห้ามคำที่ไม่เป็นภาษาห้ามตัวอักษรโดดๆห้ามตัวเลขโดดๆนะครับห้ามมีอิโมจิต่างๆแล้วก็ห้ามสัญลักษณ์นะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองครับในการตั้งชื่อสตรีมที่เราจะอนุญาตให้เข้าประเทศเนาะเมื่อเข้าเสร็จแล้วนะครับก็แค่ลงมากรอกว่ากรอกอะไรครับเนี่ยอารมณ์แบบเนี้ยแค่นี้เองนะครับอย่างเช่นว่าอย่างเช่นอ่ะผมอายุไม่ถึงใช่ไหมอ่ะเราก็อาจจะแบบบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมึงแท็กรับรองกูหน่อยอ่ะก็ให้เพื่อนมาพิมพ์รับรองครับแล้วก็แท็กวิธีการแท็กเพื่อนของคุณแบบง่ายที่สุดนะง่ายที่สุดนะครับอย่างเช่นว่าผมต้องการรับรองคนนี้อ่ะผมแค่ กล่าวถึงครับคัดเนี่ยกดมาขวากล่าวถึงก๊อปมารับรองคนแปะแค่นี้เองครับง่ายๆครับเนี่ยอารมณ์แบบนี้เลยเนี่ยรับรองความหมายก็จะเป็นแบบนี้รับรองอ่ะแล้วผมก็จะแบบโอเครับรองใช่ไหมโอเคก็รับรองกันไปแต่คือเมื่อคุณโดนรับรองเนี่ยเมื่อคนเนี้ยโดนใบเหลืองหรือว่าทำอะไรผิดอ่ะคุณอ่ะที่เป็นคนรับรองครับก็จะโดนโทษร่วมไปด้วยว่าถือว่าคุณเป็นเหมือนผู้ปกครองของคนคนเนี้ยนะครับในความหมายที่ว่าอายุไม่ผ่านหรือว่าสตรีมเพิ่งสร้างหรืออะไรเนี้ยแบบเหมือนชวนเพื่อนมาเล่นแล้วแบบทำความผิดนะครับในต่อเมื่อคุณรับรองเพื่อนของคุณแล้วนะคุณก็ต้องรับผิดไปด้วยนะครับเพื่อว่าแบบก็รับผิดชอบร่วมกันนะคุณไม่ดูแลเพื่อนไม่ฟังคุณอะไรเนี้ยนะครับง่ายๆครับแค่นี้ครับในการกรอกขอเวลิสประเทศนะครับง่ายแค่นี้ครับบายขอให้กรอกกันแบบน่ารักตะมุตะมิและเป็นความจริงนะครับอย่ากรอกเรื่องเล่นๆมาใส่นะครับขอร้องนะว่าเราดูจริงๆนะเห็นไหมเนี่ยตามที่ได้เขียนไว้ครับได้เป็นเงื่อนไขอายุไม่ถึงสตรีมไม่ผ่านเนี่ยนะครับเราก็ให้เวลิสกันแบบง่ายๆครับอายุไม่ถึงเลยเนี่ยอายุ13แต่ไม่มีใครมายืนยันสักทีอะไรแบบนี้นะครับในความหมายเนาะเราก็คือเราจะกรอกเป็นแบบเอาตามจริงเลยนะครับตามกฎประเทศที่ว่าอายุคุณต้องถึง15ปีถึงจะเข้าเล่นประเทศของเราได้แค่นั้นเองง่ายๆครับไม่ใช่เรื่องยากขอแค่ให้คุณทำตามเฉยๆนะแค่เรื่องแค่นี้ขอให้ทำตามให้ได้เฉยๆครับง่ายๆครับเออแค่นี้แหละนะครับมีไว้แค่นี้บาย